สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับก็เข้าใจนะครับว่าคนมีแฟนมันมักจะมีโมเมนต์แบบแฮปปี้ดีดาวเวอร์จนอยากจะชักชวนคนโสดให้ลองมามีแฟนดูบ้างอยากใช้ชีวิตดีดีหรือไม่ก็แค่อยากหาที่อวดจนบางทีก็เผลอพูดถ้อยคำที่ทำร้ายจิตใจคนโสดโดยไม่รู้ตัวซึ่งวันนี้นะครับนากาชิมะมาชาแนลจึงขอออกโรงมาปกป้องคนโสดสักหน่อยเพราะว่าอยากให้คนที่มีคู่รู้แล้วจะได้ไม่ต้องเอาไปพูดกับคนโสดอีกส่วนจะมีข้อมูลอะไรบ้างนั้นลองตามเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับนาย4ประโยคที่ไม่ควรพูดใส่คนโสดโปรดเห็นใจพวกเธอด้วยนะครับมาเริ่มกันที่1อยู่คนเดียวไม่เหงาหรอก็เหงานะครับถามมาได้มีใครบ้างที่อยู่คนเดียวแล้วจะไม่เหงาบางทีพวกคนโสดนะครับเขาก็อยากจะตอบแบบนี้แต่ก็เหมือนจะเป็นการยิ่งตอกย้ำตัวเองร้องไห้ในใจวนไปนะครับ2เธอควรจะหาแฟนได้แล้วนะเรื่องแบบนี้ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าคนที่เขาโสดควรจะหาแฟนแล้วรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่หาเขาก็อาจจะหาอยู่ทุกวันแต่มันยังไม่เจอคนที่ใช่เท่านั้นเองนะครับจะให้ทำยังไง3เพราะแบบนี้ไงเธอถึงไม่มีแฟนก็บอกแล้วประมาณว่าก็ตอกย้ำปมเก่งเขาก็รู้นะครับว่าเขาอาจจะมีนิสัยที่บกพร่องตรงไหนอาจจะเป็นผู้หญิงที่ปากร้ายหน้านิ่งหน้าหยิ่งไม่เข้าสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาแก้ได้ที่ไหนกันล่ะครับแล้วในโลกนี้มันจะไม่มีใครสักคนเหรอที่เข้ากับเขาได้เศร้าจริงๆนะครับ4แก่ลงทุกวันแล้วนะระวังจะหาไม่ได้ล่ะข้อนี้นะครับคนโสดเขารู้ดีอยู่แล้วทุกคนเป่าเค้กวันเกิดมาจนตีนกาจะขึ้นใครมันจะไม่รู้นะครับว่าตัวเองแก่ขึ้นแล้วจะให้ทำยังไงมาพูดให้กลัวทำไมไม่มีใครหรอกนะครับที่อยากขึ้นคานไปตลอดชีวิตบอกแล้วนะครับขนาดข้อมูลที่นากาชิมะมาร์คชาแนลนำมาฝากยิ่งพูดยังยิ่งอินเลยนะครับบอกเลยว่า4คำนี้เป็นคำชวนคุยที่ไม่ค่อยสร้างสรรค์เอาซะเลยแม้กระทั่งตัวคุณเองก็เคยโสดมาก่อนน่าจะรู้ดีนะครับว่าพูดแบบนี้จะทำให้เพื่อนรู้สึกแย่หรือว่าคนรู้จักของคุณรู้สึกแปลกๆรู้สึกดาวลงเพราะฉะนั้นควรหยุดซะนะครับมีเรื่องอื่นให้เราสนทนากันอีกเยอะด้วยความหวังดีจากนากาชิมะมาร์คชาแนลเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ